สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Home Cooking My Own นะคะนี่ทาโร่อยู่1ซองข้างหลังซองเขียนว่าสามารถนำไปปรุงอาหารได้เราจะทำอะไรกินดีคะเพื่อนๆทราบไหมคะถ้าอยากรู้ตามไปชมเลยค่ะคอยติดตามชมนะคะว่าผลออกมาจะทานได้ไหมเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยหลังจากที่เรานำไปทอดเสร็จแล้วนะคะมันก็จะกรอบเราจะชิมให้ดูนะคะว่ากรอบไหมได้ยินไหมคะกรอบมากค่ะต่อไปเราก็จะมายำกันนะคะยำก็เสร็จแล้วนะคะหน้าตาน่าทานไหมคะแล้วจะมาชิมให้ดูค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอร่อยค่ะเยี่ยมอร่อยค่ะแซ่บมากไว้ไปลองทำทานดูนะคะค่ะคลิปนี้ก็จบกันไปก่อนนะคะสำหรับของ Cooking by On วันนี้ยำทาโร่ผลปรากฏออกมาก็คือทานได้ค่ะแล้วเพื่อนๆไปทำทานกันดูนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.
่